สวัสดีครับในปัจจุบันนี้หลายๆท่านอาจจะต้องทำงานกับระบบปฏิบัติการมากกว่า1ตัวอย่างเช่นทำทั้งบน Windows แล้วก็เครื่อง Mac หรือบางท่านอาจจะรวมไปถึงตัว Linux ด้วยเนี่ยแล้วก็ในหลายครั้งเราอยากจะได้ชุดคำสั่งหลายๆอันที่อยู่บนเครื่อง Mac ซึ่งเป็นตัว Unix Command เนี่ยมาใช้บนตัว Windows เนี่ยวันนี้เรามาดูเทคนิคกันนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมใช้ตัว Windows PowerShell นะครับซึ่งตัว PowerShell เนี่ยสามารถใช้ชุดคำสั่งของตัว Unix รวมถึงตัว Classic DOS ก็ได้นะครับเพียงแค่เราเข้าใจแล้วก็ไปเซตอัพอะไรบางอย่างอย่างเช่นในที่นี้ผมลองใช้คำสั่ง cat โชว์ข้อมูลออกมาดูแล้วชุดคำสั่งของตัว Unix เนี่ยอย่างเช่นผมต้องการให้หาว่าพันธุ์สุนัขอันนี้นะครับที่มีคำว่า Terrier เนี่ยมีอยู่ที่บรรทัดไหนบ้างละกันนะฮะผมก็บอกว่าเนี่ยผมทำการแคปไฟล์นี้แล้วก็ทำการไพปไปที่คำสั่ง grep เนี่ย grep ก็คือตัวชุดคำสั่งของตัว Unix ใช่ไหมครับผมขีด i ก็คือเป็น case insensitive นะครับไม่ว่าจะเทอร์เรียสะกดตัว t ใหญ่ t เล็กเนี่ยเหมือนกันเนี่ยแล้วผมก็พิมพ์แบบนี้แล้วก็ enter เห็นไหมครับผมจะได้เนี่ยพันธุ์สุนัขนะครับที่มีคำว่าเทอร์เรียเนี่ยที่ชื่อเขามีเทอร์เรียออกมาหรือว่าผมจะเนี่ยพอเกรปเสร็จก็ไปเลสอีกทีนึงแบบนี้อ่ะแล้วมันก็จะหยุดที่ละหน้าผมก็กด Space ไปหน้าต่อไปได้กด Q เพื่อออกอ่ะพวกนี้คือคำสั่งของตัว Unix นะครับคราวนี้มาดูว่าวิธีการที่เราจะเซตตัว Windows เราให้ใช้พวกนี้ได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกนะครับเราจะต้องติดตั้งโปรแกรมจากเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Git -scm นะครับเพียงผมบุ๊กมาร์กไว้แล้วเนี่ยตัว Git -scm แล้วเราก็มาคลิกตรงนี้ดาวน์โหลดเวอร์ชันที่ผมใช้ณตอนอัดคลิปนี้ก็คือ 2.32.0 ส่วนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งสามารถมาดูได้ที่คลิปมุมบนขวามือตรงนี้นะครับก็ติดตั้งง่ายๆส่วนใหญ่ก็กด Next อย่างเดียวนะฮะพอเราติดตั้งได้เรียบร้อยนะครับพอเรามาคลิกที่ปุ่ม Windows เนี่ยตรงนี้เราจะเห็นตัวนี้นะครับมี Git หลายตัวแต่ว่าตัวที่สำคัญก็คือตัวเนี้ย Git แล้วก็ Bash นะครับเราลองมาเทสตรงนี้ดูก่อนนะครับคลิก Git Bash ตรงนี้ไปมันจะเปิดหน้าตัวเนี่ยโปรแกรมขึ้นมาแล้วในโปรแกรมนี้นะครับมันจะจำลองการทำงานของตัว Bash Shell เข้ามาไว้บน Windows เนี่ยซึ่งในนี้เราสามารถส่งชุดคำสั่งต่างๆเป็นสไตล์ Unix ได้นะฮะอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่าเนี่ยมาที่ดาวน์โหลดเดโมนะครับเหมือนกับที่ฝั่งของ PowerShell เลยนะครับแล้วผมก็พิมพ์คำสั่ง Unix ปกติได้นะครับ doc.text แล้วก็ grep อย่างนี้นะนะฮะสมมุติเอาพันอื่นบ้างก็ได้เอาขอคำว่ามีคำว่า bool ละกันเห็นไหมครับตรงนี้มันจะโชว์ออกมานะฮะหรือว่าจะประเภทบอกให้เติมสีสันเข้าไปหน่อยนะครับขีดขีด color แบบนี้นะครับมันก็จะไฮไลท์คำที่เจอคำว่าบูเนี่ยงั้นถ้าเราดูตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นคอมมานด์ไลน์ซึ่งสามารถเรียกใช้คำสั่งต่างๆของ Unix ได้เพราะว่าตอนที่เราติดตั้งตัวโปรแกรม Git ตัวนี้นะครับมันก็คือไปติดตั้งไฟล์ execute ซึ่งเป็นชื่อคำสั่งต่างๆของตัว Unix อย่างเช่นตัว grep ตัว less อะไรพวกนี้เนี่ยงั้นวิธีการที่เราจะเซตให้ PowerShell ของเราใช้ได้จะทำนี้นะครับมาที่ตรง Git Bash ตรงนี้เราจะไปหาว่าตัว Git พวกนี้เนี่ยติดตั้งไว้ที่ตรงไหนก่อนนะฮะก็มาคลิกขวาแล้วก็มาที่ More ตรงนี้แล้วก็บอกว่า Open File Location ตัวนี้ตรงนี้ก็จะเปิดตัว File Explorer มาแล้วใน Location เราก็จะมาดูตรงเนี้ย Git Bash ตัวนี้คลิกขวาอีกทีหนึ่งแล้วก็มาดู Propertiesภายใต้ property จะบอกว่าตัว Git เนี่ยถูกติดตั้งตรงไหนก็คือติดตั้งอยู่ภายใต้ตรงนี้โปรแกรม file แล้วก็ Git งั้นผมก็กด Ctrl C copy ตัวนี้มานะครับแล้วก็ตอนนี้ยังอยู่ในตัว file explorer ใช่ไหมครับมาคลิกตรงนี้ได้แล้วเราก็กด Ctrl V แปะตัวนี้เข้าไปคราวนี้เราก็จะมาดูว่าเนี่ยในโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับก็คือติดตั้งตัว Git เนี่ยเห็นไหมครับ Git Bash ที่เรียกก็คือตัวนี้และในนี้นะครับจะมีโฟลเดอร์ USR อันนี้จำลองตัวโครงสร้างโฟลเดอร์มาจากตัว Unix นะครับก็คลิกเข้าไป USR แล้วภายใน USR เนี่ย user แล้วเราก็จะมีตัวบินคลิกเข้าไปในนี้นะครับถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะมีไฟล์ที่เป็นตัวคำสั่งต่างๆของ Bash ที่สำคัญอย่างเช่นต
ัว cat แล้วกันนะครับเราก็จะมี cat.exe นะครับเรามี clear เนี่ย clear screen นะฮะในนี้ถ้า score นะครับเดี๋ยวเราก็จะเจอเนี่ยมี echo มี grep อะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวคำสั่งพวกนี้นะครับก็มีอยู่เยอะพอสมควรเลยนะฮะเช่นอันนี้เดี๋ยวผมขอ copy ตัวนี้นะครับ copy ตัวนี้มาแล้วก็คราวนี้วิธีการก็คือเราจะไปกำหนดพาสในการค้นหาโปรแกรมให้มาหาที่ตรงนี้ด้วยถ้าเราทำได้ก็จะทำให้ PowerShell ของเรานะครับสามารถเข้าถึงชุดคำสั่งพวกนี้ได้นั่นเองนะฮะตรงนี้เดี๋ยวผมกลับมาที่ PowerShell ให้ดูอะไรนิดนึงแล้วกันผมมา CD แล้วก็คลิกขวาเพื่อแปะอันนี้โฟลเดอร์เมื่อกี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวนะครับผมเนื่องจากตรงนี้มันมีช่องว่างอยู่นะครับผมต้องโคดอันนี้ไปนะฮะCD เข้ามาแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะขอดูได้ว่าในนี้มีกี่ไฟล์นะครับอันนี้เดี๋ยวผมทำแบบคลาสสิกให้ดูผมใช้ dir/w ถ้าเราใช้คำสั่ง cmd/c เนี่ยหมายความว่าเราอยากจะใช้คำสั่งที่มีอยู่ในตัวคลาสสิก DOS นะครับอย่างเช่น dir/w เนี่ยนะอันนี้ก็จะบอกว่ามีอยู่407ไฟล์นะครับก็คือว่า utility ต่างๆเนี่ยมีมากพอให้เราใช้นะครับมีรวมถึง editor ตัว vim ก็มีนะครับอย่างนี้นะฮะคราวนี้พอเราได้แบบนี้นะครับให้เราทำอย่างนี้อันนี้ใช้ช็อตคัทแล้วกันนะครับกดปุ่ม windows แล้วก็ตัว r มันจะเปิดตัว run dialog ตัวนี้ขึ้นมาแล้วให้เราพิมพ์ตัวนี้นะครับ sysdm.cpl ตัวนี้จะไปเปิดตัว control panel ของ system ขึ้นมาแล้วเราก็คลิกโอเคเราจะได้หน้านี้นะครับในหน้านี้ตัวที่สำคัญก็คือตัว Advanced Tab ตรงนี้เราคลิกไปแล้วเราก็มาคลิก Environment Variables ตรงนี้ใน Environment Variables เนี่ยตัวสำคัญคือ Path อันนี้คือเส้นทางในการค้นหาโปรแกรมนั่นเองแล้วเราก็บอกว่า Edit ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ตัว Path นี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวผมลบทิ้งก่อนแล้วกันในเครื่องผมมีมาก่อนแล้วเนี่ยในเครื่องของท่านอาจจะได้เห็นหน้าจอประมาณแบบนี้แต่ตรงนี้อาจจะมีพาธของโปรแกรมอื่นผสมอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรให้เราคลิก New ตรงนี้นะครับเราก็แปะตัวพาธตัวนี้เนี่ย C โปรแกรมไฟล์ git usr bin เข้าไปแล้วก็กดโอเคแบบนี้นะเราทีเดียวก็ปิดพวกนี้ไปแล้วก็ดีที่สุดเราก็ปิดตัว Windows Terminal นี้ไปนะครับแล้วเราก็กลับมาเปิด Windows Terminal ใหม่อย่างเช่นเครื่องผมอยู่ที่ตรงนี้นะครับ Windows Terminal เนี่ยหรือจะพิมพ์ WT เข้าไปก็ได้มันก็จะไปหาเห็นนะครับ Windows Terminal เนี่ยนะฮะเหมือนกันนะครับอันนี้พอเปิดมาได้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็ลองดูนะครับว่าผมอยากจะใช้ตัว grep ผมก็พิมพ์คำสั่งเหมือนเมื่อกี้ได้เลยเดี๋ยวลองตัวอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นบอกว่า cat ตัวdoc.txt file แล้วก็ less แบบนี้อันนี้ผมอยู่ผ่านอยู่ผิดที่นะครับมันเลยหาไม่เจอเดี๋ยวผมไฟล์เดโมผมอยู่ในนี้ผมก็ cat แล้วก็ doc.txt file less แบบนี้เห็นไหมครับก็ได้นะฮะเนี่ยแค่นี้ก็ทำให้เราใช้ตัว unix ได้ละหรือว่าเราจะใช้ตัวคำสั่งแวร์อันนี้ต้องเติม exe เข้าไปด้วยไม่งั้นมันจะเป็นWhere Object ของตัว PowerShell เนี่ยอย่างเช่นผมอยากหาว่าคำว่า grep เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะฮะก็คือตอนที่เราเรียกใช้งาน grep มันก็จะมาหาที่โฟลเดอร์นี้เห็นไหมครับโปรแกรมไฟล์ git user bin แล้วก็ grep เนี่ยงั้นถ้าเราทำแบบนี้ได้เพราะงั้นเราก็สามารถที่จะใช้ชุดคำสั่งพวกนี้นะครับที่อยู่ในนี้เนี่ยนะครับจะใช้ตัว awk ก็มีนะครับแบบนี้เนี่ยเราลองเช็คดูได้ก็คือเพื่อตัว command หลักๆเนี่ยมีอยู่ในนี้ทั้งนั้นนะครับอยากจะ copy style unix ก็ใช้ cp อะไรแบบนี้นะครับโดยที่ว่าตัวที่ต้องระวังนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากจะ cat แล้วก็โชว์หมายเลขด้วยแล้วก็ doc เนี่ยดูนะครับ enter มันบอกว่า parameter n เนี่ยไม่มีสาเหตุที่ไม่เจอเพราะว่าตัว cat ตัวนี้นะครับตัว powershell เนี่ยมีการทำ alias เอาไว้นะครับก็คือมันจะไปเหมือนกับตัวget content ของตัว PowerShell นะครับวิธีเช็คๆอย่างนี้นะครับผมบอกว่า get ตัว alias เนี่ยสมมุติผมบอกว่าใช้ผสมกันเลยนะครับใช้คำสั่ง less แบบนี้
ในนี้เนี่ยมันจะโชว์ตัว alias ว่าตัว PowerShell เซตไว้ยังไงอย่างเช่นในนี้นะครับตัว cat ตัวนี้เนี่ยบอกว่าตัว cat ถ้าผู้ใช้พิมพ์คำสั่ง cat เข้าไปมันจะแปลงเป็นคำสั่ง get content แต่ถ้าเราอยากจะใช้ cat ที่อยู่บนตัว Unix นะครับเราต้องไปบอกตัว PowerShell ว่าวันหลังไม่ต้องทำ alias ว่าตัว cat ให้มาเป็นตัว get content นะฮะเช่นอย่างนี้ผมกด Q quit ออกไปนะครับเราจะใช้คำสั่งนี้นะครับ remove ตัว alias แล้วก็พิมพ์แบบนี้ alias ตัว cat นะครับแล้วก็ขีด force ไปนะครับว่าให้ remove ตัวนี้ออกไปคราวนี้ผมจะกลับมาใช้คำสั่งนี้ให้ดูใหม่นะครับ cat ขีด n เนี่ยกดลูกศรขึ้นมาเรื่อยๆได้ถึงตรงนี้กด enter เห็นไหมครับคราวนี้เราจะใช้ตัว cat แบบที่เป็น cat ปกติของตัว unix ละนะครับเราสามารถเทสนี้ยังได้เลยนะครับ cat ขีดขีด help เนี่ยดู help นะครับเนี่ยอันนี้คือ cat ที่เป็นตัว unix โดยที่ถ้าเราจำเป็นต้องใช้แบบนี้บ่อยๆนะครับแนะนำให้ทำแบบนี้เราจะต้อง edit ตัว profile ของเราแบบนี้พิมพ์โค้ดแล้วก็ตัว add profile ตรงนี้เดี๋ยวผมทำนี้ให้ดูก่อนดีกว่า profile ตัวนี้เนี่ยมันก็คือไฟล์ที่เก็บอยู่ภายใต้ user เราอย่างเช่นอันนี้ผมเครื่องผม user ประเสริฐภายใต้ document แล้วก็เนี่ย powershell แล้วตัวนี้ก็คือตัวสคริปต์ของ powershell ที่จะถูกรันทุกครั้งที่มีคนเรียกตัวโปรแกรม PowerShell ขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมจะต้องไปทำการ edit อันนี้เราจะใช้ตัว Notepad หรือว่าตัว editor ตัวไหนทำก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมใช้ตัว Visual Studio Code ให้ดูแล้วกันนะฮะแล้วเราก็มาเติมคำสั่งเข้าไปนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเรามี remove นะครับ alias ตัว cat แล้วก็ force นะครับแบบนี้แล้วเราก็ save ไปจริงๆแล้วเราอยากจะไป remove ตัวอื่นอีกก็ได้นะครับเราก็ใส่เข้าไปนะฮะตัวที่มันคลุมเครือเนี่ยที่ตัว PowerShell เซตไว้นะแต่อันนี้หลักๆผมเดโมให้ดูตัว cat ตัวเดียวถ้าเรามีตัวอื่นด้วยเราก็เติมเข้าไปข้างล่างได้แบบนี้อย่างเช่นอีกตัวหนึ่งสมมุติว่า ls ละกันนะครับ ls เนี่ยเราอยากจะใช้ ls ของตัว unix นะครับผมเติมเข้าไปแบบนี้ผมกด control s save ไว้นะครับแล้วก็ปิดตัวนี้ไปได้แล้วถ้าเรามีการไปแก้ในตัวโปรไฟล์ของเราง่ายที่สุดนะครับเราก็ปิดตัวโปรแกรมที่เราเปิดมานะฮะตัวเทอร์มินอลเนี่ยแล้วเราก็ค่อยเปิด PowerShell ใหม่คราวนี้กลับมานะครับเดี๋ยวผมทำเหมือนเดิมมาตรงนี้ผมใช้ตัว cat ขีด help ให้ดูเช็คง่ายๆหรือว่า ls ขีดเห็นไหมครับคราวนี้ถ้าผม ls นะครับมันจะเป็นการใช้ ls ของตัว unix ละลองดูได้นะครับอันนี้ขีด help ออกมานี่เป็น help ของสไตล์ unix นะครับงั้นผมก็ ls ขีด al เดี๋ยวอันนี้ตัว prompt มีปัญหาหน่อยนึงนะเห็นไหมครับผมก็ลิสต์ออกมาเนี่ยตัวเนี่ยโครงสร้างของ permission เนี่ยก็เป็นสไตล์ตัวของ unix ละแต่ถ้าเราจะใช้สไตล์ของตัวPowerShell เราต้องพิมพ์ GCI นะครับก็คือ get char item เนี่ยนะฮะ enter เห็นไหมครับออกมาเหมือนกันนะครับเพียงแค่ format บางอย่างอันนี้จะเป็น format permission สไตล์ของตัว Windows ละซึ่งจะไม่เหมือนกับของตัว Unix นะครับแต่อย่างน้อยก็ได้ไฟล์ออกมาเหมือนกันแบบนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเทคนิคในการที่เราจะใช้ชุดคำสั่งต่างที่อยู่บนตัว Unix นะครับมาใช้บน Windows นั่นเองนะฮะโดยที่คำสั่งของ Unix กับคำสั่งของ PowerShell สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับอย่างเช่นเดี๋ยวผมทำตัว doc เมื่อกี้ให้ดูใหม่ถ้าเป็นคำสั่งของ Unix เราใช้ cat เนี่ยของตัวนี้เราใช้ gc นะครับย่อมาจาก get content จะพิมพ์ gc หรือว่าพิมพ์เต็มๆก็ได้นะครับเนี่ย get content docs.txt แบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับคำสั่ง type get content มาบอกว่าขอดูแค่5ตัวแบบนี้5บรรทัดแรกก็พิมพ์แบบนี้แต่ถ้าเป็นของ unix ก็เนี่ย get ก็ cat แล้วก็บอก docs ตัวนี้แล้วก็ไปที่ head แบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าขีด n 5ดู5บรรทัดแรกเห็นไหมครับเหมือนกันนะฮะงั้นการทำแบบนี้ก็จะทำให้เราสามารถใช้
คำสั่งของ Unix ก็ได้นะครับหรืออยากจะใช้คำสั่ง PowerShell ธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือรวม2สิ่งที่ดีๆเข้าไว้ด้วยกันซึ่งตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกแบบแล้วกันเราไม่จำเป็นต้องรันผ่าน Windows Terminal ก็ได้นะครับเรารันผ่านแบบปกติเนี่ยอย่างเช่นผมพิมพ์ PowerShell ใช้ PowerShell อย่างเช่นนี้ผมใช้เวอร์ชั่น7แล้วกันนะฮะในนี้นะครับมันก็จะมองเห็นตัว cat เหมือนที่อยู่ในตัว Windows Terminal เหมือนกันผมสามารถใช้จากตรงนี้ก็ได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับ Windows Terminal นะครับก็ลองเอาตัวเทคนิคเหล่านี้ไปลองใช้กันดูนะครับสวัสดีครับ